รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วัปสามารถรับชมได้ทุกวัน ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักค่ะรายการที่จะพาไปรู้พาไปเรียนให้เซียนมาลายูกันเลยครับอาจารย์คะวันนี้สมกลุ้งใจมากๆุ้ใจเลยค่ะอาใจเ่าไย์ หลานส้มหลานตัวน้อยๆเลยนะคะไม่กินผักก็เลยท้องผูกทายไม่ออกเลยค่ะจานไม่รู้ทําไงดีเหมือนกันอย่างเงี้ยไม่ดีไม่ดีเด็กๆบางทีเขาไม่ชอบทานผักงั้นผมว่ามีวิธีละอะไรเหรอคะมีวิธีให้เด็กทานผักให้หลานของคุณส้มทานผักละอะไรคะเราจะใช้วิธีสอนภาษามลายูที่เป็นคาศัพท์เกี่ยวกับผักกันดีไหมอุ้ยไอเดียนี้ดีมากเลยค่ะจารย์เพราะว่าทำไมรู้ไหมคะสมมติรู้ภาษามลายูแล้วเข้าใจแล้วพูดได้แล้วก็จะได้อยากกินผักด้วยใช่ ก่อนที่จะได้เรียนรู้คำศัพท์เราไปพบกับช่วงมาเลย,ยูรู้ยังค่ะตอนเทศกาลสระวักาไว เทศกาลสารวัตกาไวหรือวันแห่งความหวังถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเอกภาพความปรารถนาและความหวังของชาวดายักในวันนี้ชาวดายักจะทําการบูชาเทพเจ้าที่ตนเคารพเพื่อขอบคุณที่ทําให้การเพาะปลูกอุดมสมบูรณ์ทั้งฤดูกาลนี้และฤดูกาลหน้าณชุมชนชาวดายักรัฐสารวัตประเทศมาเลเซีย ตอนนี้นะคะคำศัพท์พร้อมแล้วนะคะเราอยู่กันที่นี่เลยค่ะแพงขายผักค่ะผักเพียบเลยครัผักเพียบเลยครับเราก็สมมุติว่าเราเป็นแพงขายผักอาจารย์ไม่ชมเลยนะคะคุณส้มเอามาจากไหนเนี่ยคุณส้มเอามาจากไหนครับอ่าคุณส้มก็เอามาจากบ้านเลยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมได้สังเกตหลายตอนบ้านคุณส้มมีทุกอย่างจริงๆทุกอย่างจริงๆนำมาทุกตอนวันนี้คุณส้มเอาผักมาให้เราได้ชมและเรียนรู้กันะฉะนั้นเมื่อกี้คุณส้มพูดถึงแผงขายผัก,กในตลาดบ้านเราหรือในตลาดมาเลเนี่ยเขามีเป็นแผงแผงขายเหมือนกันฉะนั้นในภาษามลาูนะครับคำว่าแผงขายผักหรือแผงผักเนี่ยใช้คําว่าเกไรไซโยเกไรไซโยเกไรไซโยเกไรเป็นแผงนะเป็นร้านเล็กๆนะครับ เกลัส่วนไซโยไซโยแปลว่าผักนอกจากแผงขายผักแล้วเนี่ยบางทีมันก็เป็นร้านขายผักเนาะเป็นร้านขายผักเราก็จะใช้คําที่เหมือนกับทุกตอนที่เราเคยเรียนคือคำว่าเกไันะเดี๋ยวนะงงค่ะอาจารย์เกลรกับเกลัยเกลักับเกลัต่างกันเกลดเนี่ยแปลตรงตัวก่อนแปลว่าร้านนะเกลดเนี่ยแปลว่าร้านส่วนเกลรยเนี่ยเป็นแผงเราอาจจะสังเกตบ้านเรานะเวลาเราออกต่างจังหวัด แล้วตามข้างทางอ่ะค่ะอคือแผงอ่าเป็นแผงเป็นซุ้มไม่ได้เป็นร้านถาวรแต่ถ้าร้านถาวรเนี่ยอาจจะเป็นร้านห้องแถวนะครับหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าที่มันมีแผนกขายผักอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งซึ่งอาจจะใช้เป็นบาเกียนนะบาฮาเกียนซซโยนะบาฮาเกียนซซโยแผนกผักหรือแผนกขายผักอ่ะทีนี้เรามีกี่คำแล้วเมื่อกี้อ่าเมื่อกี้ตอนนี้เรามี เกไรไซโยแผงขายผักเรามีบาฮาเกียนไซโยนะครับก็คือแผนกนะครับขายผักซึ่งอยู่ตาม5้าสรรพสินค้าแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือเกดยซโยเกดยซโยเกดซโยก็แปลว่าร้านขายผักหรือร้านผักนั่นเองครับค่ะเอาละค่ะทีนี้โอ้โหหลายอย่างมากเลยนี่ก็แบบ เตรียมมาจากบ้านเลยค่ะอาจารย์คาเริ่มต้นกันที่ผักบุ้งผักบุ้งนะครับผักบุ้งในภาษามลายูเนี่ยนะครับจะเรียกผักบุ้งว่ากังกุ้ง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 กังกุงก็คือหยิบปันค่ะอาจารย์นี่สวยํามแบบสวยๆเลยนะคะอาจารย์ผักบุ้งเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเราอาจจะถูกสอนให้ทานเนาะตาสวยใช่เนี่ยคุณส้มเอาผักมาอย่างเงี้ยแปลว่าคุณส้มทานผักบุ้งบ่อยตาคุณส้มสวยแต่ไม่ลงเลืองนะคะไม่ลงเลองครับสวยผักบุ้งโอเคผักบุ้งกังกุ้งนะครับออกเสียงง่ายๆค่ะ ภาษาไทยก็สองพยางผักบุ้งภาษามลายูก็กังกุ้งกังกุงกังกุงผักบุ้งกังกุงผักบุ้งฝึกไว้ผักชนิดไหนครับที่อยากรู้จักก็เอาเป็นผักคะน้าดีไหมคะอาจารย์ผักคะน้านี่คะน้ามันเลยกำใหญ่ๆนี่เลยก็มาคุณผู้ชมได้ดูเลยคะน้านะครับคะน่ะคะน้านะครับก็คือกาเรียน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 ก็จะแปลว่าผักคะน้านะครับ สดมากจานสดครับไน้ำยังเต็มยู่เลยผมชอบทานคะน้าปลาเค็มได้แต่ขาดปลาเค็มมาจานแต่ไปซื้อเองเนาะครับกินคะน้าเปล่าไปก่อนได้ๆอ่ะต่อค่ะกะหล่ำปีอ่ากะหล่ำปีครับกะหล่ำปีในภาษามลมยูเรียกว่า กูบิสกูบิสอ่ากูบิสคุณผู้ชมได้เคยเห็นใหญ่ๆแบบนี้ไหมนี่ค่ะอ่าคุณส้มยกให้ดูหน่อยผมใช้แรงงานผู้หญิงนะครับงานนี้นะฮะใหทำไมจานไม่ถือเลยอ่ะอ่านะครับกูบิสก็คืออ่ากระลำปีกระลำปีอ่าใหญ่มค่ะคุณส้มอยากรู้จักสิ่งไหนครับอยากรู้จักเอาเป็นเอ่อเห็ดดีกว่าอ่าเห็ดนะครับเห็ดก็คือเจนดาวัน เจนดาวันอ่เจนดาวันครับเป็นเห็ดนะครับเป็นเห็ดค่ะพอเห็ดมาปุ๊บเราเอามาเป็นอะไรต่อดีคะเอาเป็นหอมใหญ่ดี่ไหมคะหอมใหญ่ดีกว่าหอมใหญ่เดี๋ยวแถมหอมแดงให้ด้วยหอมใหญ่อันนี้หอมใหญ่ก่อนนะหอมใหญ่เนี่ยนะครับอ่ามันก็จะมาจาก2คําคือคําแรกคือบาวังนะบาวังเนี่ยอยู่ในตระกูตระกูลของพวก หอมหรือกระเทียมนะบาวังอีกคำานึงก็คือเบอร์ซาเบอร์ซาเบอร์ซาแปลว่าใหญ่ฉะนั้นบาวังเบอร์ซาหอมใหญ่หอมใหญ่นะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีลักษณะสีแดงก็คือบ้านเราเรียกว่าหอมแดงนั่นเองนะก็คือหอมเนี่ยเราก็จะเรียกว่าบาวังเมระ บาวังเมระอ่าบาวังเมระบาวังก็หอมกระเทียมแต่คําว่าเมระเนี่ยสีแดงอ่าฉะนั้นบาวังเมระาก็เลยเป็นหอมแดงครับอ่าทีนี้ย้ํากระเทียมอีกรอบนึงได้ไหมคะเพราะว่าขึ้นต้นบาวังเหมือนกันใช่ไหมใช่ขึ้นต้นด้วยบาวังเหมือนกันแต่ว่าสีของของลักษณะมันต่างกันใช่ไหมมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมกระเทียมเขาก็ใช้ใช้เป็นบาวังปุติ บา,บาวังปุติปุติแปลว่าขาวหรือสีขาวฉะนั้นบาวังปุติก็เลยแปลว่าสีขาวแครอทบ้างดีกว่าแค,ครอทแครอทก็จะเป็นโลบะเมราโรบะเมล่าโลนะ L O L O โลบะเมล่าโลบะเมราโลบะก็แครอทนั่นแหละแต่ว่าเขาเขาเขาชี้ลักษณะของมันออกมาในลักษณะของเมราก็คือสีแดงฉะนั้นเมื่อกี้เราเจอคาว่าบาวังเมราไงบาวังเมราก็สีแดงโลบะเมราก็คือ แครอทนั่นอเองรอครับแครอทผ่านไปแล้วอเอาใกล้ๆก,กันที่แบบว่าเป็นแบบอันๆนี้นะคะอ,อ,อันนี้คือแตงกวา,กวาชอบมากนะแตงกว,า,นะงกวาในภาษามรายูเรียกว่าตีมุน ตีมุนตีมุนแต่ไม่ตีมุนไม่ตีมุนครับเรียนไปสักพักก็ตีแล้วแต่ว่าตีงั้นมืนถ้าตีแต่ถ้าเ่อมุนอ่าใช่แต่ไม่ผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายผู้หญิงฉะนั้นไม่ต้องกลัวผมตีแล้วคุณส้มมืนนะครับแต่บางทีเรียนภาษาไปเยอะๆก็ตีมื่นนะตีมืนได้อยู่แต่เรียนไปบ่อยๆนะครับฝึกฝนบ่อยๆไม่มืนแน่นอนภาษามลายูไม่ได้ยากนะฝึกฝนบ่อยๆคุณส้มเนี่ยได้หลายคำแล้วล่ะนะคใช่ทีนี้ แตงกวาคือตีมุนตีมุนไปแล้วส้มชอบอันนี้ค่ะอาจารย์ชอบกินมะนาวเพราะว่าเป็นผู้หญิงแบบเปรี้ยวจิจักค่ะอาจารย์เปรี้ยวจิจักมะนาวนะครับลีมอนีปิสอ่าลีมอนีปิสลีมอนีปิสอ่านี่จ๊ะแม่ค่ะอาจารย์เพราะเราบีบไงมันก็จะปี้ดต่ว่าจริงๆนีปิสแปลว่าบางๆค่ะเราบีบจนมันบางใช่ไหมผมก็ดิ้นตามคุณส้มไปนะแต่จริงเราก็ฝึกฝึกลองคิดตามแบบบีบให้มันนิปิสบีบให้มันมันมันแบนไปเลยใช่แล้วมีน้ำออกมา คือลิเมาจริงๆอ่ะมันก็แปลว่าส้มอ่าที่เราเคยพูดในหลายๆตอนว่าคุณส้มชื่อลิเมาก็ได้ชื่อออเรนต์ก็ได้อันนี้ก็ลิเมาเหมือนกันอ่าแต่เป็นลิเมาที่มันมีปิสขึ้นมาหน่อยบางขึ้นมาหน่อยอ่ะอันนี้ก็คือมะนาวครับมะนาวครับสุดท้ายเลยอย่างแรกเนี้ยค่ะอาจารย์มีหลายอันมากเลยกอ่เลยอันนี้อู้ยพริกพริกเผ็ดนะเผ็ดจัดจ้านค่ะเอาพริกภาษามาลายูคืออะไรคะอาจารย์พริกภาษามาลายูคือจีลี่ จิล yeah. ouais. okay. okay. ี่นะครับจิลี่คุณเนาะจิลี่ชิลี่เป็นภาษาอังกฤษอ่าครับนี่คือจิลี่นะครับกับพริกนะอ่ะละค่ะคำศัพท์วันนี้เยอะมากเลยจดกันทันไหมคะครับไม่ทันก็ดูซ้ำใช่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพูดจามาเลยูค่ะเวลาที่เราเนี่ยไปร้านขายผักไปแผงขายผักเนี่ยเราจะพูดคุยกับคนมาเลเซียเนี่ยเราจะพูดยังไงกันดีนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยให้ฟังในช่วงพูดจามาเลยูค่ะ ถ้าสมมุติว่าส้มเนี่ยนะคะเข้าไปที่แผงขายผักครับพ่อค้าแม่ค้าจะพูดกับส้มว่าอะไรคะจยะประโยคทักทายของพ่อค้าแม่ค้าที่จะทักทายกับลูกค้านะครับหรือเราเนี่ยถ้ามีร้านค้าก็จําประโยคนี้ไว้ทักกับลูกค้านะครับก็คือคําว่าป้วนเมาบรีไซโออัปเปอร์ ปวนเมาบลีไซโยอาเปอร์เมาบลีไซโยอเปอร์เออเยี่ยมมากเก่งมากคุณส้มเริ่มพูดต่อเนื่องในประโยคยาวๆได้แล้วแต่เรามาดูทีละคำก่อนเนาะปวนแต่ว่าผู้หญิงผู้หญิงคุณผู้หญิงก็คือคุณนะนะแต่ใช้แทนผู้หญิงหรือลูกค้าเวลาเราจะให้เกียรติลูกค้าก็ใช้ปวนดีกว่าอปวนคุณผู้หญิงครับเมาเมาเมาแปลว่าต้องการเบลีเบลีเบลีแปลว่าซื้อ ไซโยไซโยไซโยแปลว่าผัก,ผกแล้วก็อัปเปอร์ก็อะไระไซโยอัปเปอร์ก็ผักอะไรตรงนี้นอรเราก็อยากซื้อประเภทไหนที่เราเรียนรู้กันเมื่อครู่นะ่ะมีหลายชนิดเราก็ถามได้ฉะนั้นปวนเมาบรีไซโยอัปปาคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงต้องการซื้อผักอะไรครับค่ะทีนี้คุณส้มอยากซื้ออะไรดีละ่ะก็ต้องตอบแทนว่าร้านของผมมีผักหลายชนิดเอออย่างนี้ไหมคะถ้าถ้าเราจะออฟเฟอร์ลูกค้าก็คือนําเสนอลูกค้าไปก่อนนะครับจริงๆดีมากเลยประโยคนี้นะครับ ถ้าเราบอกว่าอร้านของเราเนี่ยมีผักหลายชนิดเนี่ยเราไปต่อกับประโยคเมื่อกี้นะใช่นำเสนอให้ลูกค้าได้มีทางเลือกนะเราก็สามารถบอกได้ว่ากระดาไซย a เบอร์บาไก่เจนิไซอกระดาไซอ a เบอร์บาไมืจนิไซเออ่ะทีนี้พูดช้าๆตามผมค่ะกระดกระดไซเ์ไซ์อดอดเบอร์บาไก่เบอร์บาไกาเนิ เจนิสไซยูไซยเอออันนี้ก็เป็นการบอกลูกค้าให้ทราบว่าร้านของเรานะกระดาษไซเย์ร้านของฉันเนี่ยอเดอร์มีกระดาษไซเย์อเดอร์เบอร์บาไกเบอร์บาไกแปลว่าหลายอ่าหลายมาจำมาจำก็ชนิดหรือแบบอ่าเบอร์บาไกมาจำก็หลายชนิดหลายแบบแล้วก็มีคำขยายอีกคำหนึ่งคือคำว่าเจนิสเจนิสอ่าเจนิสเนี่ยคำนี้เหมือนภาษาไทยชนิดอ่าชนิดเนี่ยคำเดียวเจนิส หลายชนิดเจนิส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 นะครับหลายตอนถ้าเราติดตามเราจะพบว่าการซ้ำคำในภาษามาลายูทำให้เกิดคำศัพท์ที่เป็นพระหูพจน์ก็คือคำศัพท์ที่เป็นคำว่าหลายหรือมากนะเจนิสเจนิสหลายชนิดแต่ในคำนี้เราไม่ต้องใช้เจนิสเจนิสเราใช้คำว่าเบอร์บาไกมาจัมเจนิสหลายชนิดนานาชนิดหลากหลายชนิดของสายโยใช่ไหมเบอร์เบอร์บาไกมาจัมเจนิสสายโยมีผักหลายชนิดฉะนั้นในสัมนวนนี้ก็คือ กระดาษไอัาจจะบำจินต์ไโยร้านของผมเนี่ยมีผักหลายชนิดเลยครับคุณผู้หญิงต e> ้องการอะไรทีนี้คุณผู้หญิงต้องการผักบุ้งหนึ่งกัมผักบุ้งหนึ่งกัอาผักบุ้งคือเราเรียนไปแล้วเมื่อกี้คือกังกุงอ่าฉะนั้น s ซอ a i อิงินเซอิกักังกุงนะไ a อัอิงินเซอิกักังกุงนะไซอัพไซออิงินอิงินเซอิกเซอิกกังกุโอเคซยแปลว่าฉันอันนี้เจอบ่อยแล้วนะคำนี้นะ ไซเยอชันอีงินอยากจะได้ต้องการที่จะได้เซอร์อีกัดเซอร์อีกัดเนี่ยหนึ่งมัดอ๋อมัดแบบเป็นกำกำรากศัพท์มันคือคำว่าอีกัดแปลว่าผูกแปลว่ามัดอ่าอ,อ,อีกัดแปลว่าผูกแปลว่ามัดเซอร์อีกัดก็หนึ่งผูกหนึ่งมัดก็คือหนึ่งอะไรหนึ่งกรรมังกรรมบ้านเราเวลาเอามามามา,มามัดรวมกันหนึ่งกําเนี่ยนะกัมละห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทแล้วแต่เซอร์อีกัดกักงกุงกังกุงก็ ผักบุ้งอ่าฉันต้องการผักบุ้งหนึ่งกําก็ไซอีญินเซอิกัดกังกุ่งอ่าโอเคทีนี้อยากได้อะไรเพิ่มไหมครับอยากได้ผักบุ้งมาละหนึ่งกํา่ะกกำลังคิดอะไรต่อดีนะอุ้ยเอาแตงกวาสักครึ่งเนี่ยครึ่งโลครึ่งโอเคแตงกวาครึ่งโลดีมากครับเราได้คำศัพท์ใหม่เพิ่มนะคำว่าครึ่งโลนะครับอ่ะทีนี้มาดูต้องการนะครับแตงกวาครึ่งโลนะซายาเมาเบลีเซอครึ่งกิโลติมุนอ่าซายาเมาอิญินเซอครึ่งกิโลติมุนอโเค ยาวแต่ไม่เป็นไร <authority S 1> ฝึก<ฆ>ทีละคำได้โอเคไซเออร์ไซเออร์เมาเมาเบอร์ลีเบอร์ลี่เซอร์เติงะเซอร์เติงะกิโลกิโลตีมุนตีมุนอ่าตีมุนนะครับไม่ตีมุนแล้วนะโอเคแต่ท่านยาวๆจะเริ่มมืนแล้วอาจารย <Okay. S 2> <Pen> ์อ่าไม่เป็นไรนะครับฝึกบ่อยๆเดี๋ยวไม่มืนแล้วครับอ่ะมาดูความหมายแต่ละคำกันไซเยอร์ไซเยอร์ฉันเมาเมาต้องการเบอร์ลี ซื้อ<ม>ซื้อเท่าไหร่ทีนี้เซอร์เตงคะคเซอร์เตงะเตงะก็แปลว่าครึ่งเซอร์เตงะก็แปลว่าครึ่งนะ<ม>อันนี้เขาใช้เซอร์เตงะก็เลยแปลว่าครึ่ง ครึ่งของอะไรกิโลอ่ากิโลครบแล้วค่ะครบแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจารย์จะเอาคําศัพท์ทั้งหมดเนี่ยไปสอนหลานดีกว่าเดี๋ยวพ่อหลานอินจะได้กินผักถูกต้องกินผักเสร็จปุ๊บก็จะได้ถ่ายคล่องใช่ <c oughs> แล้วก็เติบโตเป็นเด็กที่แข็งแรงใช่แล้วค่ะเอาละค่ะคะุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการมาเลยูเดี๋ยวรู้จักค่ะคุณผู้ชมไปดูรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่ w w w e t v ไ h a i t v ทค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสนุกสนานแน่นอนถ้าคุณผู้ชมได้ฝึกฝนกับ ภาษามาลายูคะ่ะสวัสดีค่ะ